สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Speed News นะคะมาอัปเดตข่าวสารแวดวงยานยนต์กับดิฉันณภัทรเลื่อนชวีค่ะไปกันที่ข่าวแรกนะคะกับข่าวของแซนดี้ก็โชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมค่ะขึ้นนำเป็นจ่าฝูงในตารางคะแนนสะสมในศึก European Formula 3หรือ F3 นะคะอีกครั้งหลังจากที่คว้าแชมป์ในเรสที่2ค่ะของการแข่งขันในสนามที่7นะคะณมอนซาเซอร์กิตประเทศอิตาลีค่ะแซนดี้สตูวิกตัวแทนประเทศไทยก็สร้างผลงานยอดเยี่ยมในศึก European Formula 3สนาม7ที่มอนซาเซอร์กิตประเทศอิตาลีนะคะก็ทวงบัลลังก์จ่าฝูงกลับมาอีกครั้งค่ะโดยมีคะแนน239คะแนนทิ้งห่างเอสโจนอันดับที่2ถึง20คะแนนหลังจากการแข่งขันในเรสที่1เมื่อวันเสาร์ที่5ตุลาคม2556ที่ผ่านมานะคะแซนดี้ก็พลาดท่าเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4โดยเอสโจนนักแข่งชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สังกัดทีมเวสเทคก็เข้ามาเป็นอันดับหนึ่งด้วยเวลา31นาที51.327วินาทีทำให้เอ็ดโจนส์มีคะแนนสะสมเบียดแซงแซนดี้ขึ้นมาอยู่ที่อันดับหนึ่งค่ะแต่การแข่งขันในเรสที่2เมื่อวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแซนดี้ก็สามารถแก้มือได้สำเร็จเร่งความเร็วแซงเพื่อนร่วมทีม RP Motorsport อย่างอเล็กซานเดอร์คูนอตได้สำเร็จคว้าชัยไปครองค่ะโดยเวลา35นาที39.433วินาทีอันดับที่2และอันดับที่3ก็ได้แก่เพื่อนร่วมทีมอเล็กซานเดอร์คูนอตและอเล็กซานเดอร์โทริลตามลำดับนะคะซึ่งการคว้าแชมป์ในเรสนี้ก็ทำให้แซนดี้ทวงจ่าฝูงกลับคืนมาได้สำเร็จค่ะกลับมานำเป็นอันดับ1ต่อไปในตารางคะแนนสะสมทำให้การลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ของแซนดี้ก็เข้มข้นขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะสำหรับศึก European Formula 3สนามถัดไปสนามที่8ค่ะจะเป็นการแข่งขันในสนามสุดท้ายนะคะเพื่อวัดกันค่ะว่าใครที่จะเป็นแชมป์ของฤดูกาลนี้โดยจะมีขึ้นในวันที่9ถึงวันที่10พฤศจิกายนณคาตาลันยาเซอร์กิตประเทศสเปนค่ะ